สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับผมมหาแม่งครับเจอกันมาเดิมเช่นเคยนะครับผมกับแปลงข้าวที่ทำการแก้ไขในเรื่องของน้ำแดงน้ำเปรี้ยวแล้วก็มีผลกระทบให้ข้าวนั้นไม่ยอมแตกกอนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เรื่องสีสันดีขึ้นมากแล้วนะครับผมจากวันนั้นที่เป็นสีส้มๆเดี๋ยวจะเอาเปรียบให้ดูนะครับมันยังเหลืออีกนิดหน่อยนะครับผมที่มันยังมีเหลืออยู่นะครับผมก็คือริมข้างๆเนาะแต่ด้วยรวมเขียวหมดแล้วนะครับนี่โดยรวมเขียวหมดแล้วนะฮะเห็นไหมฮะตอนนี้ข้างๆนี่ครับผมนี่เหลือตรงนี้นิดเดียวนะครับผมนี่ที่มันยังเมื่อวันนั้นนะครับผมที่เอาให้ดูก็คือเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมข้างๆจะเห็นมันแกรนๆอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมไปไหนนะครับผมแต่ตอนนี้คือทั้งผืนนะครับผมแก้ไขก็คือสีเขียวสดใสแล้วนะครับสีเขียวสดใสแล้วก็เปรียบกับแปลงข้างๆนะครับผมก็สีเขียวแบบเดียวกันเลยนะครับผมสีสันแบบเดียวกันเลยแต่ว่าในเรื่องของกอเนาะก็ยังแพ้แปลงข้างๆอยู่นะครับผมซึ่งแน่นอนครับมันเพิ่งแก้ไขนะครับผมมันก็จะให้สวยเปรียบเทียบกันเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมก็แปลงนี้นะครับวันนั้นที่6วันแล้วเนาะนะครับผม6วันแล้วนะครับผมที่หลังจากที่มาดูก็มีการฉีดพ่นอิสไบออนไปนะครับผมซิงค์ไปนะครับผมจริงๆแล้วแนะนำให้ใช้หาขี้งัวนะครับผมมาหว่านเพื่อที่จะดูดซับพวกธาตุเหล็กหรือพวกธาตุซัลเฟอร์ต่างๆนะครับผมเพื่อไม่ให้มันออกฤทธิ์นะครับผมแต่ข้อดีอย่างนึงนะครับผมหลังจากวันนั้นที่ทำการฉีดพ่นไปเนาะแต่หลังจากวันนั้นมานะครับผมมันมีฝนพอฝนตกนะครับผมอะไรก็ดีขึ้นนะครับผมน้ำนี่ก็คือน้ำฝนนะครับผมช่วยนะครับผมแล้วก็มันทำให้อะไรดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมทั้งความเขียวนะครับผมความแต่กอบวกกับธาตุอาหารที่เราใส่เข้าไปด้วยมันทำให้สภาพของข้าวนะครับผมดีขึ้นเยอะเลยครับผมหลังจากนี้นะครับผมกอเริ่มมาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ากอจะเริ่มมานะครับผมใบจะเริ่มดีใบจะเริ่มแผ่ขยายหน่อยนะครับผมหลังจากที่วันนั้นที่เราให้ดูเนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมสภาพจะเป็นอย่างนี้ใบเรียวๆตั้งอันนี้คือมันอยู่ข้างๆนะฮะมันก็อาจจะมีผลที่เป็นหนักด้วยแล้วก็ไม่โดนด้วยนะครับผมก็ริมนิดเดียวตรงนี้นะครับผมริมนิดเดียวที่เหลือเป็นรู้สึกว่าจะดีหมดเลยนะครับผมก็เป็นที่น่าพอใจนะครับผมหลังจากฉีดวันนั้นได้ 2-3 วันมาดูนะครับผมตรงไหนที่เป็นตรงกลางนะครับผมที่ไม่ใช่ร่องเทียนครับผมสีเขียวจะมาก่อนเลยนะฮะแต่กอยังไม่มานะนะครับผมแล้วก็จะเป็นสีแดงเฉพาะไอ้ตรงที่อยู่ในร่องเทือกหลังจากวันนั้นมาวันนี้6วันนะครับผมเนี่ยวันนี้ได้6วันแล้วนะครับผมก็ความเขียวก็เริ่มมีขึ้นนะครับผมข้าวหน้าตายิ่งขึ้นนะครับผมทีนี้หลังจากนี้ไปการตอบสนองต่อการให้ปุ๋ยมันก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะครับผมซึ่งนี่นะครับผมก็คือถ้าเกิดเรารู้ปัญหาก่อนเราแก้ไขทันนะครับผมข้าวมันก็จะแตกกอแล้วก็จะเริ่มเติบโตทันนะครับผมก็เลยเอามาเป็นประเด็นนะครับผมยกให้ดูนะครับผมว่าถ้าเกิดเรารู้วิธีนะครับผมแล้วก็เรารู้นิสัยของข้าวนะครับผมแล้วก็สามารถป้องกันและแก้ไขได้นะครับผมต้องป้องกันแก้ไขได้อาจจะไม่สวยเท่ากับที่เราพื้นที่ดีๆเนาะนะครับผมแต่อย่างน้อยเราก็แก้ไขได้ดีนะครับผมถือว่าเราแก้ไขได้ค่อนข้างดีนะครับผมใครอยากเอาไปลองทำตามนะครับผมใครมีสูตรใดอยู่นะครับผมก็เอามาแชร์กันได้นะครับผมก็ตัวนี้ใช้ทั้งซิงค์แมงกานีสนะครับผมแล้วก็บวกกับอะมิโนที่เป็นอิสไบออนนะครับผมฉีดพ่นเข้าไปนะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็หว่านปุ๋ยแล้วฉีดนอนเข้าไปด้วยนะฉีดแม่ตัวบินยานอกเข้าไปด้วยนะครับผมก็เลยแม่ตัวบินก็นอกไปด้วยก็จริงๆก็เหมาะสมเลยนะครับผมซึ่งก็มันเป็นวิธีการป้องกันนะครับผมเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นการป้องกันหลังจากนี้ไปนะครับผมเราใส่ปุ๋ยอะไรนะครับก็จะตอบสนองต่อปุ๋ยดียิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวระดับน้ำก็เดี๋ยวต้องลดปริมาณลงกว่านี้นะครับผมแต่นี่มันสูงประมาณสัก10-15เซนนะครับผมเราต้องลดลงไปกว่านี้นะครับผมเหลือประมาณสัก5เซนถึงไม่เกิน7เซนนะครับประมาณนี้น้ำครับผมมันจะได้เหมาะสมต่อรากมันจะได้มีพื้นที่ในการเดินหน่อยแล้วก็ทำให้แตกกอได้ดีหน่อยนะครับผมก็เลยเอามาอัปเดตนะครับผมเนาะเผื่อใครที่อยากเอาไปลองทำตามนะครับผมก็สามารถที่จะเอาไปลองได้หรือใครมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับผมทำได้ดีกว่านี้แก้ไขได้ดีกว่านี้นะครับผมก็รบกวนเอามาแชร์นะครับผมเพื่อเป็นประสบการณ์และความรู้นะครับผมเนาะเผยแผ่ให้ซึ่งกันและกันนะครับผมวันนี้มหาแม่งนะครับผมก็ยกตัวอย่างเคสนะครับผมการแก้ไขปัญหาในแปลงไร่แปลงนามาฝากให้เพื่อนพี่น้องเราที่ทำไร่ทำนาอยู่นะครับผมเผื่อเอาไปลองทำตามดูนะครับผมเนาะจะได้เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันในการทำไร่ทำนาครับวันนี้ก็ยกประเด็นแค่นี้มาฝากกันแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยววันหน้าผมมีประเด็นอื่นใดจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมได้ลองเอาไปศึกษาดูนะครับผมเนาะเหมือนเดิมเช่นเคยครับใครมีปัญหาสามารถแอดไลน์ ID นะฮะส่งภาพเข้ามาปรึกษากันได้พูดคุยกันได้นะครับผมที่ไลน์ ID SBM26 นะครับหรือคอมเมนต์ไว้ข้างล่างครับผมตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนนะครับผมเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่การทำไร่ทำนาของทุกคนทุกท่านก็แล้วกันนะครับวันนี้โอเคครับผมฝากลาไปแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมวันหน้าไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ